ส่วนเรื่องของหยูกยาต่างๆโดยเฉพาะยาที่เอาไว้ใช้ในการรักษาโรคโควิดเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นมีคนเขาไปเปรียบเทียบไงโอ้ยตอนนี้เพื่อนบ้านเราเนี่ยไปซื้อตามร้านขายยาได้แล้วนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยแต่ประเด็นสำคัญของบ้านเราเนี่ยเราก็คำหนึ่งสิ่งสำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยว่าในการเวลาไปซื้อยาแบบนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกรคือคนเปรียบเทียบเนี่ยนะไม่ได้พูดต่อว่าบ้านเรานี่ฟรีนะครับก่อนหน้านี้นะหมายถึงว่าถ้าหมอเห็นว่ามันจำเป็นต้องใช้นะเพราะบางทีการไปให้ซื้อเองโดยง่ายๆเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะคุณอนุญาเพราะว่าเราบางทีเราไม่ได้ฉายโรคเองไงฉันเป็นมันฉันควรจะต้องกินยานี้ค่ะนะใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะทางเภสัชกรหญิงปาริชาติแคล้วปลอดทุกนะคะผู้เชี่ยวชาญ10องค์การเภสัชกรรมก็ให้สัมภาษณ์นะคะก็บอกว่ากรณีที่อย.อนุญาตให้ร้านขายยามียาต้านไวรัสโควิดในร้านแล้วก็สั่งจ่ายตามใบสั่งแพทย์ได้แล้วนะคะบอกว่าก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะที่องค์การเภสัชได้เปิดจำหน่ายยาต้านไวรัสเริ่มต้นนำร่องก่อน1สาขานะคะแล้วก็จะกระจายยาไปยังสาขาอื่นต่อไปโดยเป็นการจำหน่ายยาฟาวิพิราเวียให้กับผู้ที่มีใบสั่งแพทย์นะคะคือคุณหมอต้องเป็นคนจ่ายให้เพราะว่ายาตัวนี้มันไม่ได้จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อโควิดทุกคนนะคะนี่ต้องย้ำนะไม่ได้แปลว่าพอติดเชื้อต้องกินฟาวิกันทุกคนนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้การวินิจฉัยของคุณหมอว่าคุณมีความจำเป็นหรือเปล่านะคะแต่ก็ทางเภสัชกรหญิงปาริชาติก็บอกว่ายาฟาวิพิราเวียที่องค์การเภสัชนำมาจำหน่ายเป็นล็อตที่ผลิตเองค่ะขนาดยา200มิลลิกรัมกระปุกละ50เมตรเฉลี่ยเม็ดละ15บาท50สตางค์นะคะซึ่ง1กระปุกจะใช้สำหรับผู้ป่วย1คนที่มีน้ำหนักมากกว่า45ถึง90กิโลกรัมค่ะแล้วก็เขาจะมีวิธีการในการรับประทานให้เนี่ยนะคะแต่คนที่มีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยกว่านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ายาแบบเนี้ยมันเป็นยาควบคุมผู้ที่จะสั่งได้ต้องเป็นคุณหมอเท่านั้นนะคะกรุณาอย่าไปหาซื้อเองตามออนไลน์คือเขาที่ต้องควบคุมไม่ใช่ว่าเพราะแหมเขาจะกีดกันหรือว่าอะไรนะมันกินมั่วไม่ได้กินมั่วมันมีผลต่อสุขภาพตับเติบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาต่อมานะฮะค่ะค่ะนะครับ